สาธิตการต่อสายไฟปั๊มตัวนี้นะครับสายไฟที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือสายไกด์นะครับซึ่งเราสามารถต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีรอยต่อด้านนอกแล้วก็เปิดฝาขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นสายที่เขาไกด์ไว้แล้วนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินสีน้ำตาลและสายกาวลงตรงนี้นะครับเขาก็จะเตรียมสายไฟมานะครับที่มี3สายเหมือนกันนะครับโดยการก็จะเปลี่ยนชุดนี้นะครับแทนสายไฟตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะตัวที่เราจะต่อนะครับใส่หลังจากที่เราต่อสายเข้าไปในนี้นะครับเราก็จะเริ่มทำการตัดนะครับก็ดูจากขนาดปลอกสายไฟตัวหางปลาที่เราเตรียมไว้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเวลาใส่ดีนะครับของเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นลายกับนิวตันนะครับตัวนี้ก็สามารถต่อเข้าไปได้เลยนะครับถ้าบางกรณีเราสลับกันเนี่ยไฟเฟสเดียวจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสสลับอยู่แล้วก็ตัวสายกาวทำเหมือนกันนะครับทั้งหมดแล้วก็ใช้ตัวครีมย้ำนะครับจะใส่กับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับสายกาวทำเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ปิดฝานะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปั๊มก็พร้อมต่อไฟใช้งานแล้วนะครับ